ำโค้งและปิดถนนไม่ได้เกี่ยวกับการชุมนุมที่เกิดขึ้นที่นี่และก็ที่สวนลุมพินีพี่น้องที่เคารพท่านสุเทพประกาศชัดนะครับประกาศชัดเจนว่าพรุ่งนี้เราจะสู้ร่วมกันเราจะอยู่ที่นี่เช้าพวกผมจะออกจากที่นี่ไปประชุมสภาผมอยากจะให้กำลังใจพี่น้องพี่น้องที่อยู่ที่นี่และพี่น้องที่ชุมนุมอยู่ที่สวนลุมพินีครับเสร็จจากนี้ผมไปเยี่ยมพี่น้องที่ลุมพินีหน่อยใครจะไปกับผมยกมือขึ้นผมจะไปให้กำลังใจพี่น้องที่มีอุดมการณ์ร่วมกันมีเป้าหมายปลายทางเหมือนกันพี่น้องที่เคารพอย่าไปกลัวขจัดความกลัวกล้าสู้เพื่อสิ่งถูกต้องผมเรียนกับพี่น้องว่าหลายคนถกเถียงกันบางทีผมเถียงกับคนเสื้อแดงถามว่าทำไมทักษิณมันมีอะไรดีนักหลายคนบอกนะครับว่าผมไม่รู้ว่าทักษิณดียังไงแต่ว่าเขาเชื่อว่าทักษิณเก่งผมบอกกับพ่อแม่พี่น้องเลยครับทักษิณไม่ใช่คนเก่งแต่ทักษิณเป็นคนขี้โกงเก่งครับพี่น้องทักษิณจะต่อสู้ทุกสนามที่กติกาได้เปรียบทักษิณจะต่อสู้ก็ต่อเมื่อตัวเองได้เปรียบเท่านั้นเอาเป็นว่าถ้าเงินเท่ากันคนเท่ากันกติกาเหมือนกันทักษิณหนีทุกเวทีครับพี่น้องครับแต่นี่มันเงินเยอะกว่าอำนาจรัฐมากกว่าทำทุกอย่างชกใต้เข็มขัดมันก็สู้ครับแต่ถ้าสมมติมากติกาเดียวกันคนเท่ากันเงินเท่ากันแม่งหนีทุกเวทีพี่น้องที่เคารพพี่น้องอย่าไปหวั่นไหวผมเชื่อว่าคนที่อยู่ทางบ้านเป็นพวกเดียวกับเราอีกเยอะมากครับเพียงแต่ว่าเขามีความจำเป็นเขามีข้อที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่มาร่วมชุมนุมกับเราไม่ได้เราต้องให้กำลังใจบอกต่อบางทีก็ต้องสลับหมุนเวียนกันไปมาครับบางคนมีธุระไปทำงานถึงเวลาก็สลับเอาญาติพี่น้องบางทีภรรยามาวันนี้พรุ่งนี้ให้สามีมาก็ได้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบเพราะเราต้องสู้กับกลไกของรัฐอีกมากพี่น้องที่เคารพผมเป็นคนชอบโพผมเป็นคนชอบโพมาบอกให้กับพี่น้องบ่อยๆวันนี้จะให้ข้อมูล2โพที่เป็นโพแล้วเรามีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นครับพี่น้องสำนักโพ1สำนักเข้าไปทำสำรวจดัชนีความเสี่ยงทางการเมืองหมายความว่าเขาไปถามคนทั่วประเทศแล้วเขาถามว่าการเมืองเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างผลออกมาอย่างนี้ครับเขาบอกว่าดัชนีความเสี่ยงทางการเมืองประจำเดือนกรกฎาคมนี้มีความเสี่ยงสูงสุดอยู่ที่คะแนน 9.19 คือความเสี่ยงจากการออกกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนี้ครับพี่น้องอันดับที่2ความเสี่ยงในการที่รัฐบาลแทรกแซงการเมืองแทรกแซงตรงนั้นแทรกแซงตรงนี้ทักษิณแทรกแซงไปทั่วมีความเสี่ยงอันดับ2ที่ 8.10 อันดับที่3ครับดัชนีความเสี่ยงอยู่ที่พรบ.เงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาทมีค่าเฉลี่ยความเสี่ยงทางการเมืองที่ 8.29 เต็ม10พี่น้องที่เคารพประเด็นอยู่ตรงนี้ครับไอ้ความเสี่ยงที่พูดถึง3เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องของพวกมันทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับพี่น้องมันไม่มีเรื่องไหนเป็นเรื่องของเราครับ
ที่เราต้องมานั่งต่อสู้ต้องมานั่งชี้แจงก็เพราะเราเห็นความไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมพรุ่งนี้ถ้ายิ่งลักษณ์บอกให้ลิ้วล้อเอากฎหมายนี่ออกไปซะเอากฎหมายกู้2 ล้านล้านนี่ออกไปซะไม่แทรกแซงการเมืองความเสี่ยงการเมืองก็ไม่มีรัฐบาลก็บริหารประเทศต่อไปได้ไม่มีปัญหาคุณก็บริหารประเทศของคุณต่อไปทั้งหมดโทษใครไม่ได้โทษตัวมึงเองอย่างเดียวพี่น้องที่เคารพมีอีกโพลนึงครับซึ่งเราน่าจะปรบมือพร้อมๆกันโพลนี้ก็บอกว่าน่าเป็นห่วงคือเปรียบเทียบความเสี่ยง2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญครับในทางวิชาการเขาบอกว่ามันมีผลที่ทำให้ความเสี่ยงในประเด็นเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นผมยกตัวอย่างว่าความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนั่นคือข่าวอื้อฉาวเช่นพฤติกรรมนักการเมืองโกงทุจริตคอร์รัปชันครับพี่น้องนอกจากทุจริตคอร์รัปชันเอื้อเพื่อพ้องแล้วก็มีปัญหาการแก้ไขเศรษฐกิจโดยรวมของรัฐบาลชุดนี้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจาก 4.2 เป็น 7.2 และความเสี่ยงที่เพิ่มเป็นอันดับต้นๆก็คือความเสี่ยงในภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตรีชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับพี่น้องครับนอกจากนั้นยังไม่พอมีอีกโพลนึงครับเข้าไปสำรวจความพึงพอใจในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้ครบ2 ปีความพึงพอใจที่มีต่อรัฐบาลชุดนี้โดยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้คะแนนสอบตกครับพี่น้องครับได้คะแนน4.14 และคะแนนการปฏิบัติหน้าที่ของนายกยิ่งลักษณ์ได้ 4.94 ถือว่าสอบตกเหมือนกันครับพี่น้องที่เคารพความจริงรัฐบาลเนี่ยมันหมดความชอบธรรมไปนานแล้วเหมือนที่คุณแก้วสารพูดชัดเจนว่ารัฐบาลชุดนี้มันปราชิกเปรียบเสมือนพระไปอยู่กับผู้หญิงในห้อง2-2ผิดวินัยจบไม่ต้องศึกปราชิกไปแล้วเรื่องที่2มันทุจริตครับมันโกงทุกเรื่องตั้งแต่จำนำข้าวโกงจนงบประมาณจะหมดคลังตามไม่ได้กู้ 3.5 แสนล้านพี่น้องเขามีข้อมูลเชิงวิจัยว่าความทุจริตของประเทศนี้มันเพิ่มมากขึ้นเรียกเปอร์เซ็นต์ใต้โต๊ะกัน 35% ทุกโครงการพี่น้องประเทศจะอยู่ไหวไหมครับไหวไหมครับอยู่ไม่ไหวหรอกครับทุจริตมากมายขนาดนี้ประเทศอยู่ไม่ไหวที่สำคัญการทุจริตการโกงแทนที่จะอยู่แค่รัฐบาลวันนี้ลามมาถึงสภาผู้แทนราษฎรครับพี่น้องครับประมุขขององค์กรนิติบัญญัติคือประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาเห็นเขาโกงกันใหญ่อดใจไม่ไหวมั้งผมว่าเลยอยากจะโกงกับเขาด้วยท่านสสวัชระเพชรทองผมไม่ทราบว่ายังอยู่ไหมวัชระเพชรทองผู้แทนของเราไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนในฐานะกรรมาธิการงบประมาณไปเจอข้อพิรุธครับพี่น้องข้อพิรุธหลุมเบ้อเร่อที่บ้านผมเขาเรียกกระหลุกมีการจัดซื้อนาฬิกาแขวนติดตามผนังที่ไปติดตั้งในจุดต่างๆทั่วรัฐสภา
ผมก็ดูแล้วนาฬิกามันก็เป็นระบบดิจิตอลธรรมดาเนี่ยครับตั้งงบไว้15ล้านบาทครับพี่น้องครับพี่น้องฟังต่อนะครับ15ล้านบาทนี่ผมก็คิดว่ามันซื้อได้สักประมาณน่าจะเป็นหมื่นเครื่องนะพี่น้องถ้าผมเทียบราคานาฬิกาติดผนังดิจิตอลบ้านผมเรือนละไม่เกิน300ถึง500บาทผมว่าอนันต์รู้ดีเพราะทำแจกเยอะใช่ไหมครับไม่เกิน300ถ้าทำเยอะยิ่งถูกกว่านี้อีกพี่น้องที่เคารพนาฬิกา15ล้านไปดูแล้วจำนวน200เครื่องครับผมก็หารว่า15ล้านหาร200เครื่องตอนแรกหารไปตัวเลขออกมาผมคิดว่าผมคิดผิดนาฬิกาดิจิตอลติดผนังเรือละ 75,000 บาทครับพ่อแม่พี่น้องครับ 75,000 บาทผมก็สงสัยอีกเอ๊ะนาฬิกามันมีกล้องวงจรปิดหรือฝังเพชรหรือเปล่าวะพยายามจะไปดูว่านาฬิกาที่มัน 75,000 บาทเนี่ยมันวิวิตมาหลาขนาดไหนมันต่างกับที่อนันต์แจกชาวบ้านยังไงผมไปดูแล้วครับดีไม่ดีหลวยถ้วยกว่าด้วยซ้ำครับดูไปแล้วเรือละ 75,000 บาทผมก็สังเวชประเทศนี้โกงกินกันทุกระบบโกงกันไปยันในสภาขณะนี้ห้องประชุมเล็กๆขนาดความกว้างประมาณ5เมตรคูณ30เมตรตกแต่งภายในทำเฉพาะบิวอินอย่างเดียวไม่มีอุปกรณ์ล่อเข้าไป35ล้านบาทครับพี่น้องวัชระก็ออกมาทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลฝ่ายที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงแทนที่จะมาตอบคำถามว่าทำไมมันแพงแบบนี้เหตุผลเพราะอะไรกลับมาตอบคำถามกับสื่อมวลชนว่าโครงการนี้เนี่ยได้อนุมัติหรือทำไปแล้วก่อนหน้าเลขาคนก่อนเขาเพียงจะมารับหน้าที่ต่อจากคนที่แล้วตอบไม่ตรงประเด็นครับตอบไม่ตรงคำถามถ้าพี่น้องติดตามการทำงานของรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะนายกยิ่งลักษณ์ดิฉันขอกราบเรียนว่าต้องขอเรียนอย่างนี้นะคะแล้วมันเป็นอย่างนี้ไปหมดนะครับมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่นายกไปถึงรัฐมนตรีตอบไม่ตรงคำถามสักทีพี่น้องที่เคารพผมพูดเรื่องสุดท้ายร่างกฎหมายนิรโทษกรรมของวรชัยเหมะกฎหมายนี่มันสั่นสะเทือนบ้านเมืองเลื่อนลั่นไปหมดสร้างความเดือดร้อนในคนไทยทั้งประเทศผมก็ดูแล้วเอ๊ะวรชัยทำไมมันเก่งมาจากไหนไปศึกษาค้นคว้าประวัติวรชัยเหมะคนที่เสนอกฎหมายฉบับนี้ไปศึกษาค้นคว้าอย่างดีขออนุญาตเรียกไอ้วรชัยได้ไหมไปด้วยประวัติไอ้วรชัยมันไม่ยอมเขียนว่ามันจบการศึกษาอะไรมาไม่เขียนว่าจบทำอาชีพอะไรมามีผลงานที่ผ่านมาอย่างไรผมก็แอบไปศึกษาต่อว่าเอ๊ะมันเก่งกฎหมายมาจากไหนมีคนที่สมุทรปราการบอกท่านบุญยอดต่อมาครับเขาบอกว่าวรชัยเหมะตะกอนนี้เป็นพนักงานรปภ.ครับพี่น้องที่เคารพครับผมเรียนว่าพนักงานรปภ.เป็นคนดีมีเยอะครับแต่วุฒิภาวะผมไม่ทราบได้ดีจากเป็นรปภ.ธรรมดาเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้ารปภ.ครับพี่น้องครับดูแลอิมพีเรียลเวิลด์ราชอิมพีเรียลเวิลด์สำโรงวันนี้มาเป็นผู้เสนอกฎหมายที่สั่นสะเทือนทั้งวงการเมืองในประเทศนี้
นี่คือวรชัยเหมะพี่น้องที่เคารพผมมีความเชื่อส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพวกท่านแต่ผมเชื่อส่วนตัวว่ากฎหมายเสนอโดยหัวหน้ายามรปภ.เนี่ยมันไม่ผ่านสภาแน่นอนครับพี่น้องที่มันไม่ผ่านไม่ใช่เหตุผลว่าเขาเป็นยามหรือเป็นอะไรแต่เหตุผลคือมันทำลายหลักการกระบวนการยุติธรรมของบ้านเมืองนี้มันทำลายระบบของบ้านเมืองนี้นิติรัฐนิติธรรมพังทลายทั้งสิ้นแต่ถ้ายิ่งลักษณ์กับพรรคพวกยังดึงดันที่จะเสนอกฎหมายแล้วลงมติก็เหมือนกับที่ท่านสุเทพบอกว่านรกเห็นอยู่ข้างหน้าผมก็มีเรื่องจะประกาศกับทนายความทั่วประเทศแบบนี้ครับถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านสภามีผลบังคับใช้ทนายความทั่วประเทศไปอ่านมาตรา3ให้ดีแล้วก็ไปรับว่าความให้คนทำผิดอาญาในช่วง19กันยาปี49จนถึงวันที่เท่าไหร่ในกฎหมายฉบับนี้จำไม่ได้คนที่ทำผิดติดคุกแล้วหรือยังไม่ติดคุกอ้างอย่างเดียวว่าทำผิดเพราะเหตุจูงใจทางการเมืองจะหลุดรอดพ้นเงื้อมือกฎหมายทุกคนครับพี่น้องครับผมจึงฝากบอกว่าแม่พี่น้องว่าพรุ่งนี้มาตัวเปล่าได้ไหมครับมาตัวเปล่าได้ไหมครับเอากระเป๋ามาด้วยใช่ไหมครับพร้อมไหมครับไปส่งพวกผมที่สภาได้ไหมครับพร้อมไหมครับลุกขึ้นยืนความพร้อมหน่อยสิครับพรุ่งนี้เจอกันที่นี่ทั้งคืนเช้าไปส่งพวกผมที่สภาแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับขอบพระคุณครับปรบมือดังๆอีกครั้งครับสาธิตปิตุเตชะระยองครับ